สภาพรายง,งานไทยในอิสราเอลชุดแรกที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็ระบุว่าเป็นการจับตัวประกันรายง,งานคนหนึ่งที่ได้รับการยืนยันก็คือนายคมกริชชมบัวมีภูมิลำเนาในจังหวัดสุริน์ผ่านมา15วันครอบครัวก็ยังคงมีความหวังนะคะว่าลูกชายคนนี้จะรอดชีวิตและได้รับการปล่อยตัวนะคะ พอนั้นบอกว่า2วันที่แล้วเนี่ยแรยง,งานจังหวัดสุรินแจ้งโทรศัพท์มาว่าลูกชายยังมีชีวิตตัวประกันทุกคนยังปลอดภัยรัฐบาลไทยและอิสราเอลกําลังเจรจาให้ปล่อยตัวแล้วก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่ามีชาวต่างชาติบางคนถูกปล่อยตัวมาแล้วค่ะ เขาบอกว่าตอนนี้ตัวประกันยังสบายดีเขาบอกยังมีความคิดหน้ามาตรวกันสบายดีอยู่เดี๋ยวไปหาทางกิจจาช่วยเหลืออยู่แล้วคุณพ่อได้ยินอย่างนั้นคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างลูกเราสบายดีครับก็รู้สึกดีใจครับว่าลูกยังสบายดียังปลอดภัยอยู่ยังปลอดภัยอยู่วก็รบหลังว่าคิดว่าลูกองกลับมีต้องไ้กลับมาครับถ้ากลับมาบ้านเราจะทำพิธีเรียกฝันลูกไหมครับทำครับแล้วจะให้กลับไปคืนไหมไม่ให้ไปนะครับตอนนี้มาต้องอยู่บ้านนี่ครับ อ,อย่างนั้นเราก็ได้รู้นะัวว่า,าลูกเรายังยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับขณะที่นางราตรีเหลินใต้ซ้ายภรรยาของนายพัฒนายุทธต้นโสกรีแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันถึงกลับเป็นลมหมดสติไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งบอกว่าสามีเสียชีวิตแต่หลังจากนั้นวันเดียวกันครับก็โทรกลับมาอีกรอบหนึ่งขอโทษแล้วก็บอกว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัด ยังยืนยันไม่ได้ว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่นะครับซึ่งครอบครัวก็มีหวังว่านายพัฒนายุทธจะยังคงมีชีวิตอยู่ครับขณะที่ครอบครัวของนายปริญญาแต้มกลางรายงานในอิสราเอลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครพนมนางโสดาแต้มกลางแม่เล่าว่าก่อนหน้านี้แรงงานจังหวัดแจ้งว่าลูกชายเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันครับที่ผ่านมารัฐก็ไม่ได้แจ้งความคืบหน้าว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ขณะที่เพื่อนของลูกชายที่ทํางานอยู่ในอิสราเอลอ้างว่านายปริญญานั้นเสียชีวิตตั้งแต่7ตุลาคมครับจึงไม่อยากให้รอโดยไม่มีความหวังอย่างไรก็ตามเคสนี้ ครอบครัวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการหรือเกิดความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับค่ะแต่ครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนั้นได้รับคำยืนยันมาแล้วนะคะว่านายศรีทัศน์กาว่าแรงงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็รอคอยให้ทางการได้ส่งร่างนายศรีทัศน์กลับบ้านเกิด นางใหม่ก้าวหว่าผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าสามีเนี่ยไปทำงานมาได้4ปีก่อนเกิดเหตุยังติดต่อกับครอบครัวได้ตามปกติแต่หลังวันที่7ตุลาคมติดต่อไม่ได้แล้วก็กระทั่งทางการนั้นยืนยันว่าเสียชีวิตอยู่ระหว่างการประสานส่งร่างกลับมาค่ะ